สวัสดีครับพบกับสุรุคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่รอดูกันได้เลย5สิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลอยากเห็นในช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเตรียมทีมลุ้นชิวแชมป์ตอนนี้นะครับนักเตะที่ไม่ได้ใช้ทีมชาติในการทำศึกยูโรและโคปาอเมริกาเตรียมเดินทางกลับมายังสนามซ้อมแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในวันศุกร์ที่5กรกฎาคมนี้เพื่อเตรียมตัวเริ่มการฝึกซ้อมปรีซีซั่นภายใต้การทำงานร่วมกับอันเนอร์สล็อตเฮดโค้ชคนใหม่ปัจจุบันนะครับหงแดงจะไม่มีเจอเก้งครับอีกต่อไปแล้วและทีมงานสตาฟโค้ชคู่ใจทำให้สล็อตกับสตาฟชุดใหม่ต้องมีการเตรียมทีมอย่างหนักเนื่องจากภายในทีมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายสำหรับนำต้นสกัดลงฟาดฟันในฤดูกาล 2024-2025 สำหรับการทัวร์อุ่นเครื่องปรีซีซั่นมีเพียงแค่4เกมเท่านั้นและจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนี้นั่นหมายความว่ากุนซือชาวฮอลแลนด์มีเวลากว่า3สัปดาห์ที่เขาจะทำงานร่วมกับลูกทีมใหม่ในการซ้อมเพื่อสร้างทีมขึ้นมาสานต่อความสำเร็จต่อจากบอสในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับสล็อตและลูกทีมใหม่ของเขาที่จะได้เริ่มต้นพิสูจน์ศักยภาพของพวกเขาเพื่อโอกาสที่จะได้สร้างความประทับใจและได้เป็นตัวหลักของทีมในซีซั่นใหม่ดังนั้นนี่คือ5สิ่งที่บรรดาสมุกเดอะคัพอยากเห็นลิเวอร์พูลในช่วงอุ่นเครื่องปีซีซั่น1ซาลาห์ลูกใหม่กับฟอร์มสุดโหดโมเมซาลาห์นะครับจงหวนกลับมายังทินแอนฟิลด์พร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่สุดเท่หลังจากที่ดาวเตะเจ้าของหมายเลขเบอร์11สร้างความมุฮาด้วยการโกนศีรษะจนหัวล้นในช่วงพักผ่อนหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับภาพลักษณ์ใหม่ของซาลาห์มีข่าวลือกันว่าเขาเข้ารับการปลูกผมจนทำให้จำเป็นต้องโกนศีรษะอย่างที่เห็นกันในเวลานี้แต่ไม่ว่าจะเห็นผลหรือไม่ก็ตามนั้นไม่ใช่ประเด็นเพราะสิ่งที่แฟนบอลเดอะเรดอยากเห็นที่สุดก็คือฟอร์มอันไฉไลของเขาเหมือนกับภาพลักษณ์ใหม่ที่ไม่ได้หัวฟูอีกแล้วบังโมซัดไป25ประตูกับอีก14แอสซิสต์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งที่เขาต้องเจอกับความยากลำบากในช่วงท้ายซีซั่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บหนักโดยในบรรดาผู้เล่นที่จะมารายงานตัวที่ซาลาห์นั้นน่าจะเป็นแข้งคนสำคัญที่จะกระตุ้นบรรดาลูกน้องก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการตอนนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของซาลาห์เข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วและยังไม่มีการการันตีเรื่องการขยายสัญญาชุดใหม่แม้มีความเป็นไปได้ที่อาจนี่เป็นฤดูกาลสุดท้ายของซาลาห์ในการสวมเครื่องแบบของแดงก็ได้ดังนั้นคงไม่มีเวลาไหนที่จะดีไปกว่าซีซั่นนี้อีกต่อไปแล้วถึงการพิสูจน์เห็นว่าซาลาห์ยังคงเป็นหนึ่งในเตะที่เก่งที่สุดในโลกใหม่ 2. สเตฟานบาสติกกลับมาฟิตสมบูรณ์สเตฟานบาสติกนะครับจะเข้าร่วมแคมป์เก็บตัวพร้อมกับซาลาห์สำหรับแข่งชุดแรกของลิเวอร์พูลที่จะกลับมาฝึกซ้อมหลังจากที่เขาพลาดช่วยสโมสรนานถึง15เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีปัญหาทางด้านความฟิตแข้งดาวรุ่งชาวสเปนไม่ร่วมซ้อมปีซีซั่นเมื่อปีที่ผ่านมาและมีโอกาสได้หวนกลับคืนสู่ทีมในช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อเดือนกันยายนแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ช่วยอะไรทีมมากนักตอนนี้ดาวเตะในวัย19ปีน่าจะฟิตสมบูรณ์แล้วและพร้อมนะฮะที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกครั้งแต่สิ่งสำคัญในช่วงอุ่นเครื่องจะเป็นโอกาสมากๆเลยที่นักเตะจะกลับมาเรียกฟองเก่งกลับขึ้นมาสล็อตจะเริ่มต้นช่วงปรีซีซั่นโดยไม่มีอเล็กซิสแมคลิสเตอร์และไรอันสกาฟินแบร์เนื่องจากทำหน้าที่รับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติฮอลแลนด์ตามลำดับซึ่งนั่นหมายความว่าในตำแหน่งกองกลางจะมีพื้นที่ว่างให้บาสเซติกได้แสดงผลงานการได้เห็นบาสเซติกกลับมานะครับนั่นแสดงผลงานได้ดีครั้งน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ดีสำหรับช่วงปีซีซั่นของลิเวอร์พูล 3. กัตโปได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดแม้ว่าโคดี้กัตโปนะครับจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ้อมในช่วงแรกของสโมสรจนกระทั่งถึงช่วงออกทัวร์ปีซีซั่นเนื่องจากกำลังทำหน้าที่รับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์ในศึกยูโร2024แต่นั่นหมายความว่าสล็อตมีชื่อของเขาเป็นหนึ่งใน3แนวรุกของทีมแน่นอนเจอร์เก้นคล็อปสร้างเซอร์ไพรส์นะฮะเมื่อจากการตัดหน้าแมนยูคว้าตัวกัตโปมาร่วมทีมได้นักเตะช่วงต้นปี2023แต่บอสมักจะใช้งานนักเตะหลากหลายบทบาทซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งโดยธรรมชาติของโคดี้กัตโปเลยสมัยเล่นกับวีวีไฮเฟนและกับทัพอัศวีสีส้มฮอลแลนด์นั้นกัตโปแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่กับการเล่นปีกซ้ายด้วยสไตล์การเลี้ยงตัดเข้าในพร้อมกับตะบันด้วยเท้าขวามักจะสร้างอันตรายได้อยู่เสมอช่วงสุดสัปดาห์ท้าทายของการทำงานที่กุมเงียนของนายใหญ่ชลมันกัตโปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดและฟอร์มก็ระเบิดเถื่อนแน่นอนว่าภายใต้การทำงานของสล็อตเขาคงได้ลงเล่นตำแหน่งนี้แบบถาวรแน่นอนว่ากัตโปจะต้องฟาดฟันกับลุยดิอัสในตำแหน่งนี้แต่ด้วยการที่อนาคตของสตาร์ทีมชาติโคลอมเบียในทินแอนฟิลด์ยังไม่มีความแน่นอน
นี่อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมาก 4. ให้โอกาสดาวรุ่งได้เฉิดฉายสำหรับในช่วงปรีซีซั่นนี้ยังไม่รู้ว่าทีมไหนจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือสล็อตคงเปิดโอกาสให้กับบรรดาดาวรุ่งหน้าใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของพวกเขาออกมาอย่างเต็มที่เมื่อสมมติที่ผ่านมาแฟนบอลได้เห็นจาเรลคอนซ่าบ็อบบี้คลาร์กเบนด็อกเจมส์แมคโคเนลคอนเนอร์บาสลีย์และลุยส์คูมาร์มีโอกาสได้ลงสนามพวกเขาเหล่านี้แสดงเห็นถึงคุณค่าจนได้โอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มีความเป็นได้สูงแน่ที่สล็อตจะคงทำแบบเดิมในช่วงปีซีซั่นแรกของเขากับลิเวอร์พูลฉะนั้นแข้งดาวรุ่งอย่างเทรนีโอนีอามารานาโรคาร์เตอร์เพนนิงตันคิลเลนส์มอริสันและเทรนส์โคเนกโดฮอตตี้มีโอกาสที่จะได้แสดงผลงานในช่วงออกทัวร์ปรีซีซั่นอุ่นเครื่องอย่างแน่นอนการที่บรรดาแข้งดาวรุ่งหลายคนได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมถือเป็นประโยชน์กับลิเวอร์พูลในระยะยาวที่สำคัญสล็อตพร้อมเชื่อมั่นในตัวนักเตะดาวรุ่งทุกคนเหมือนที่เขาเคยแสดงมาตลอดในตอนคุมเฟย์นวดใครเชื่อไปรู้แล้วครับว่าสวอกเดอะคัพอาจจะได้เห็นดาวรุ่งแบบคอนซ่าหรือบาสลีย์พุ่งทะลุจากอะคาเดมีขึ้นมาแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่อีกก็ได้ 5. สล็อตเตรียมแผนระบบการเล่นการมาของสล็อตนะครับเฮดโค้ชคนใหม่ย่อมเกิดความคาดหวังว่าเขาจะสร้างทีมในสไตล์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาตอนที่ทำหน้าที่กุมเงียนอาเซตอัตมาและเฟยนวดโดยสำหรับกุนซือหัวใสชาวฮอลแลนด์มักจะใช้ระบบการเล่น 4-2-1 ตลอดอาชีพการเป็นเทรนเนอร์ของเขาอย่างไรก็ตามสล็อตมีออปชันในการปรับเปลี่ยนแทคติกด้วยการเน้นเกมรุกที่มากขึ้นด้วยระบบ 4-3-3 ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของบอร์ดบริหารในการแต่งตั้งเขาตั้งแต่แรกซึ่งแตกต่างจากรูเบนอโมริมที่มักใช้ระบบ 3-4-3 ดังนั้นไอเดียในการวางแทคติกของเจคอบจึงเหมาะสมกับรูปแบบการเล่นของทีมอยู่แล้วงานนี้ต้องบอกว่าโดมินิกสวอลสไลและฮาวิเอเรียนน่าจะเหมาะกับระบบนี้โดยสมมติบาทผู้เล่นหมายเลข10มากกว่าการทำหน้าที่เป็นแข้งหมายเลข8เหมือนที่พวกเขาทำก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามนะครับคงต้องรอดูต่อไปว่าสล็อตจะเห็นว่านักเตะเหล่านี้พร้อมสำหรับการเล่นในสไตล์ที่แตกต่างกันหรือไม่โดยเมื่อเกมอุ่นเครื่องเริ่มต้นขึ้นแฟนบอลหงแดงคงได้เห็นไอเดียการวางหมากของกุนซือชาวฮอลแลนด์ที่จะนำมาใช้ในซีซั่นใหม่นี้นะฮะด่วนซาลาโชว์หุ่นฟิตคืนซ้อมหงกลุ่มแรกโมเมนซาลาของเรานะครับจะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่จะมารายงานตัวสำหรับช่วงปรีซีซั่นที่ศูนย์ฝึกแอคซ่าเทนนิ่งเซ็นเตอร์ในวันศุกร์และกองหน้าของลิเวอร์พูลก็ดูฟิตกว่าที่เคยเป็นหลังจบเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่อียิปต์พบกับบูกินาโซฟาและกินีบิซาวในช่วงเดือนมิถุนายนซาลาก็ใช้เวลาพักในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หยุดให้ดาวเตะในวัย32ปีมุ่งมั่นความสนใจที่รูปร่างของเขาและปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความฟิตเมื่อเขามาถึงเพื่อซ้อมปรีซั่นในวันศุกร์ที่ผ่านมาชุดรูปแรกที่แชร์บนอินสตาแกรมของซาลาระหว่างที่หยุดพักแสดงเห็นว่ากองหน้ารายนี้มีสภาพร่างกายที่โดดเด่นซึ่งดูพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ภายใต้การคุมทีมของอเนอร์สลัตอัปเดตล่าสุดของซาลาแสดงเห็นว่าเขากำลังทำงานบนลู่วิ่งในโรงยิมโดยรักษาความฟิตของเขาก่อนที่จะทดสอบเล็กแรกในช่วงเริ่มต้นการเตรียมตัวที่เอ็กซ่าหลังจากการจัดไปของเจมส์มิเนอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซาลาก็ดูกลายเป็นนักเตะที่ฟิตที่สุดของลิเวอร์พูลเมื่อตอนเข้ารับการทดสอบประจำปีโดยเป็นกลุ่มผู้นำของกลุ่มเช่นเดียวกับโดมินิกโซบอสไลคาดการว่าซาลาจะกลับมาเป็นกลุ่มผู้นำได้อีกครั้งในช่วงสัปดาห์นี้โดยดาวเตะหมายเลข11เป็น1ใน16ผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ที่กลับมาในวันแรกโดยลิเวอร์พูลจะใช้เวลา2สัปดาห์ครึ่งที่เมอร์ซีไซด์ก่อนที่จะบินไปสหรัฐอเมริกาในวันที่23กรกฎาคมเพื่อเริ่มต้นทัวร์ปีซีซั่นเนวคาสเซิลห่วงสภาพจิตใจกอร์ดอนเนวคาสเซิลยูไนเต็ดค่อนข้างกังวลเรื่องสภาพจิตใจของแอนโทนีกอร์ดอนปีกทีมชื่ออังกฤษหลังผ่านโอกาสย้ายไปลิเวอร์พูลสโมสรโปรดในวัยเด็กเดอะเทเลกราฟนะครับสื่อของเกาะอังกฤษรายงานมาว่าเนวคาสเซิลมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของกอร์ดอนตอนกลับมาฝึกซ้อมรายงานตัวช่วงปรีซีซั่นหลังพลาดโอกาสย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลเพราะตกลงค่าตัวกันไม่ได้ก็ดันวาดฝันที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลสโมสรโปรดในวัยเด็กแต่ไม่สามารถตกลงค่าตัวกับนิวคาสเซิลและดูเหมือนว่าไม่มีโอกาสที่ข้อตกลงจะกลับคืนมาแล้วซึ่งสร้างความผิดหวังกับตัวรุกในวัย23ปีอยู่พอสมควรนิวคาสเซิลตั้งใจที่จะแสดงความรักและความเชื่อใจต่อก็ดันและจะสนับสนุนให้กองเชียร์ทำเช่นนี้เช่นเดียวกัน
แต่ก็อดเป็นกังวลไม่ได้เมื่อพิจารณาจากการร่วมทัพอังกฤษไปลุยสู้ศึกยูโร2024แต่เพิ่งได้รับการลงสนามเพียงแค่เกมเดียวกับการลงเป็นตัวสำรองในนาทีที่89ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายสำหรับกอร์ดอนย้ายจากเอเวอร์ตันไปร่วมทีมนิวคาสเซิลได้ค่าตัวมหาศาล45ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมปี2023หลังจากที่ปฏิเสธการซ้อมเป็นการกดดันให้เกิดการย้ายทีมสื่อชี้เซาเกตอาจเลือกทางเซอร์ไพรส์ปรับเกมรับรอบ8ทีมบู๊กับสวิตในศึกยูโร2024จากเรเซาเกตนะครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษอาจจะมีการจัดทัพแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูโร2024ที่จะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการเรียกตัวเทนส์อเล็กซานเดอร์โนฟุลแบ็กจากลิเวอร์พูลกลับคืนสู่ตัวจริงอีกครั้งซึ่งเมืองพุทธีระบุนะครับแกเรซโอเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษอาจมีการปรับทัพเซอร์ไพรส์เล็กๆในศึกยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้ด้วยการเรียกเทนส์อเล็กซานเดอร์โนฟุลแบ็กจากลิเวอร์พูลกลับมาลงเสียบแทนมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮาฟจากคริสตัลพาเลซที่ติดโทษแบนเกงฮีสะสมใบเหลืองครบโควต้านะครับในเกมสุดระทึกที่ต้องต่อเวลาเอาชนะโซลเกียไป 2-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้ติดโทษแบนไป1นัดอดลงสนามในเกมรอบต่อไปพบกับสวิตเซอร์แลนด์สเกตมีตัวเลือกเซ็นเตอร์แบ็กตัวสำรองอยู่หลายคนเช่นลุยส์ดังจากไบรตันและโจโกเมสจากลิเวอร์พูลรวมถึงเอลิซีคอนซาจากแอสตันวิลล่าหลังจากแฮร์รี่แม็กไกร์เจ้าของตัวจริงรายเก่าจากแมนยูเจ็บตั้งแต่ก่อนประกาศรายชื่อเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แมตช์อย่างไรก็ตามนะครับมีการคาดหมายกันว่าเซาเกตอาจจะเลือกทางเหนือความคาดหมายกว่านั้นเช่นการเรียกตัวเทนอเล็กซานเดอร์โนที่โดนดรอปในเกมชนะโซโลวาเกียกลับมาคืนสู่ตัวจริงแต่เป็นในตำแหน่งแบ็คขวาพร้อมหุบให้คายวอเกอร์แข่งสำรับประโยชน์จากแมนซิตี้เข้ามายืนเป็นเซอร์แบ็คจับคู่กับจอห์นสโตนรุ่นน้องร่วมสังกัดส่วนตัวในเงื่อนอาจจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงคาบีเมนูดาวรุ่งในวัย19ปีจากแมนยูลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งกลางและขนาดเป็นบุคโยซาก้าฟิลโฟเดนรวมถึงกัปตันทีมอย่างแฮร์ริเกนเช่นเดียวกับจูดเบลแฮมที่สอดเข้าขึ้นมาจากแถว2ได้นี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าคนที่3กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ